ู้หญิงไม่เข้าใจว่านะคะห้ามกินนะคะน้ำมะพร้าวเพราะจะทำให้ประจำเดือนหยุดไหลนะคะนี่นะคะจะพามาดูต้นนี้นะคะที่เราเก็บมะพร้าวไปนะคะต้นนี้ไม่ใช่ต้นเมื่อวานนะคะลูกจะไม่โตมากนะคะต้นนี้แต่หวานมากนะคะหวานมากพวกไม่กล้าถ่ายเวลาเขาเก็บนะคะกลัวลูกมะพร้าวจะหล่นใส่หัวนะคะแต่ไม่ค่อยดกนะต้นนี้ลงมาแล้วพวกก็มาถ่ายให้ดูว่าต้นเล็กๆผอมๆเองนะความหวานนี่ใช้ได้เลยต้นนี้เนาะแต่ว่าเมื่อวานเป็นต้นนู้นนะคะต้นนู้นนะคะต้นขวามือนู้นนะคะที่เราเก็บไปเมื่อวานที่ไปส่งแม่ค้าเนาะแต่ครูฟอนก็ไปค้นข้อมูลมาแล้วนะคะกับความเชื่อผิดๆของผู้หญิงนะคะการกินน้ำมะพร้าวนะคะเมื่อมีประจำเดือนนั่นเองนะคะอันนี้ก็พูดแบบตรงๆเลยเนาะอันนี้ครูฟอนก็เอาข้อมูลมาจากโรงพยาบาลเปาโลนะคะนี่มาแล้วเราก็เดี๋ยวดื่มน้ำมะพร้าวไปด้วยแล้วกันเนาะดื่มน้ำมะพร้าวไปด้วยเนาะเดี๋ยวนะครูฟอนก็ขอดื่มน้ำมะพร้าวไปด้วยแล้วชิวๆฟินๆไปเลยนะคะกินให้แบบว่าเดี๋ยวนะคะไม่รู้กล้องจับได้หรือเปล่าโอเคหวานมากหวานมากหวานจริงโอเคงั้นเรามาคุยกันเลยแล้วกันนะคะก็10ความเชื่อผิดๆนะคะจากโรมันเปาโลนะพูดถึงเกี่ยวกับการมีประจำเดือนของผู้หญิงนั่นเองนะคะรวมอยู่10ข้อนี้นะคะโอเคข้อ1นะคะเขาบอกว่าผู้หญิงมาเข้าใจว่านะคะเพราะประจำเดือนคือเลือดเสียนะคะยิ่งมามากก็เท่ากับได้ขับของเสียออกนะคะเข้าใจอย่างนี้จริงๆแล้วคุณหมอบอกว่าความเข้าใจที่ผิดอันแรกเนี่ยก็คือประจำเดือนมันไม่ใช่ของเสียนะคะแต่เป็นเยื่อบุโพรงมดลูกนะคะที่หลุดออกมานะคะพร้อมกับเลือดเท่านั้นเองนะคะก็เท่ากับว่านะคะการมีประจำเดือนเนี่ยจึงไม่ใช่การขับของเสียออกจากร่างกายนะคะอย่างที่หลายคนเข้าใจนะคะและประจำเดือนมามากเนี่ยนะคะก็ยังอาจเป็นสัญญาณเตือนของภาวะผิดปกติได้อีกด้วยนะคะข้อ2นะคะข้อ2ผู้หญิงมาเข้าใจว่านะคะห้ามกินนะคะน้ำมะพร้าวเพราะจะทำให้ประจำเดือนหยุดไหลนะคะแต่อันที่จริงนะคะมันเกิดจากนะคะสารอาหารที่อยู่ในน้ำมะพร้าวกับฮอร์โมนผู้หญิงเนี่ยคือแบบเดียวกันนะคะและอย่างหนึ่งนะคะปริมาณที่ดื่มเข้าไปนะคะแล้วก็การตอบสนองต่อร่างกายที่แตกต่างกันของผู้หญิงต่างหากนะข้อ3นะคะผู้หญิงก็มาเข้าใจว่านะคะไม่ควรออกกำลังกายช่วงมีประจำเดือนนะคุณหมอบอกว่าแม้มีประจำเดือนนะคะก็สามารถออกกำลังกายได้เพราะสารเอโดฟินนะคะที่หลั่งออกมาไม่เพียงช่วยให้รู้สึกผ่อนคลายนะคะแต่ยังช่วยลดอาการปวดประจำเดือนได้นะคะโดยเลือกกิจกรรมได้กิจกรรมที่เป็นกิจกรรมเบาๆนะคะอย่างเช่นโยคะอะไรพวกนี้นะคะข้อ4นะคะอะไรนะมีเพศสัมพันธ์ระหว่างมีประจำเดือนจะไม่ท้องว่าอย่างอันนี้ผู้หญิงเข้าใจอย่างนี้นะคะข้อนี้คุณพรไม่ขออธิบายต่อนะคุณพรก็ไปข้อ5เลยนะเดี๋ยวนะข้ามเป็นข้อ5เลยนะคะกินของเย็นนะคะผู้หญิงเข้าใจว่ากินของเย็นจะทำให้ประจำเดือนนะคะออกมาเป็นลิ่มเลือดนะคะหมอบอกว่าการทานของเย็นหรือดื่มน้ำเย็นอาจทำให้ร่างกายปรับอุณหภูมิไม่ทันนะคะแต่ไม่เกี่ยวกับความเชื่อที่ว่ากินของเย็นแล้วประจำเดือนจะเป็นลิ่มเลือดนะคะไหลออกมาไม่หยุดนะคะข้อ6นะคะผู้หญิงเข้าใจว่าถ้าประจำเดือนมาไม่ปกติต้องกินยาขับเลือดนะหมอบอกว่าซึ่งการที่ประจำเดือนไม่มาหรือมาขาดมาขาดนี่นะคะอาจเกิดจากการมีโรคทางนรีเวชนะคะที่ซ่อนอยู่ก็ได้นะคะและการกินยาขับเลือดนะอาจส่งผลรุนแรงหากผู้ป่วยมีโรคบางโรคแฝงอยู่นะคะเช่นเนื้องอกในมดลูกช็อกโกแลตซีสนี่คนจะเป็นเยอะนะคะข้อ7นะคะข้อ7นะคะมีผู้หญิงเข้าใจว่านะคะมีประจำเดือนห้ามอาบน้ำเย็นเพราะจะทำให้
เป็นไข้ไม่สบายนะคะคุณหมอบอกว่าช่วงระหว่างมีประจำเดือนฮอร์โมนในร่างกายจะแปรปรวนนะคะการอาบน้ำเย็นจึงอาจส่งผลให้ร่างกายปรับอุณหภูมิไม่ทันนะคะมีไข้หรือเจ็บป่วยได้นะคะแต่ในความเป็นจริงแล้วนะคะในระหว่างมีประจำเดือนนะคะสามารถอาบน้ำเย็นในอุณหภูมิปกติได้เหมือนเดิมคุณหมอบอกงี้นะคะข้อ8นะคะข้อ8นะคะผู้หญิงเข้าใจว่าไม่ค่อยเปลี่ยนผ้าอนามัยทำให้เสี่ยงเป็นมะเร็งปากมดลูกนะคะอันนี้คุณหมอบอกว่านะคะสำหรับคนที่ประจำเดือนมาน้อยนะคะจนเรียกว่าผ่านไปกว่าครึ่งวันถึงเปลี่ยนผ้าอนามัยทำให้มีความเชื่อว่านะพฤติกรรมไม่ค่อยเปลี่ยนผ้าอนามัยเนี่ยทำให้ความเสี่ยงเกิดการเป็นมะเร็งปากมดลูกได้นี่ค่ะซึ่งความจริงแล้วเนี่ยคุณหมอบอกว่านะคะสาเหตุหลักของมะเร็งปากมดลูกคือการติดเชื้อไวรัสนะคะ HIV ไม่เกี่ยวกับการเปลี่ยนผ้าอนามัยน้อยแต่อย่างใดนะคะแต่การใช้ผ้าอนามัยแผ่นเดิมนานหลายชั่วโมงเกินไปเนี่ยอาจส่งผลในเรื่องความสะอาดแค่นั้นเองนะคะข้อ9นะคะผู้หญิงเชื่อว่าประจำเดือนจะหยุดไหลเมื่อเราอยู่ในน้ำนะคะซึ่งการหยุดไหลของประจำเดือนนั้นเป็นเพียงแค่ระยะชั่วคราวเท่านั้นนะคะที่สำคัญนะคะการลงเล่นน้ำเนี่ยในช่วงมีประจำเดือนนะคะยังอาจเสี่ยง ต่อการที่สิ่งปกตินะคะปนเปื้อนในน้ำนะคะจะไหลผ่านเข้าไปในช่องคลอดนะคะทำให้เกิดการติดเชื้อและอักเสบได้นะคะข้อ10นะคะการใช้ผ้าอนามัยแบบสอดเนี่ยทำให้เยื่อพรหมจรรย์ขาดอันนี้เป็นความเชื่อของผู้หญิงเนาะนี่นะคะคุณหมอบอกว่าเยื่อพรหมจรรย์เป็นเยื่อบางๆนะคะที่สามารถยืดหยุ่นได้นะคะและมีรูให้ประจำเดือนไหลผ่านเข้าออกซึ่งขนาดของรูที่กว้างพอสำหรับผ้าอนามัยแบบสอดโอเคควรก็นำสาระมาฟังเรื่องทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับประจำเดือนนะคะสูตินารีเวชมาเองนะคะวันนี้ไอ้น้องไปเป็นเรื่องที่ทุกคนควรรู้นะคะมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บด้วยนะคะโอเคควรก็จะกินต่อนะคะกินน้ำให้หมดก่อน คันคอนะชอบคันคอนะคะกินเสียงดังนะคะหวานชื่นใจจริงๆนะคะกลืนใกล้ๆกล้องเลยนะคะกลืนใกล้ๆไมค์เลยเสียงดังมากก็ขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้นะคะขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลค์ทุกเลิฟนะคะที่สนับสนุนช่องมาโดยตลอดนะคะอย่าลืมทิ้งคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะพบกันคลิปถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ